หลักๆจะเป็นไม้หายากไม้โบราณนะครับก็มีพวกลูกยันสารพีมีลูกค้าเจ้าเดียวนะครับสั่งไปต่างจังหวัดมั้งได้แสนเจ็ดที่จริงเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจฟอร์มสวยผลทานได้ครับเป็นไม้โบราณมันเป็นความชอบด้วยส่วนหนึ่งอะครับแล้วชอบเห็นแบบต้นไม้เวลาแบบใบเขาเขียวเขาจะเริ่มเติบโตนี่มีความสุขมากก็เลยแบบทำด้วยใจอะไรเงี้ยครับเริ่มปลูกต้นไม้ตั้งแต่14-15แล้วครับคือเริ่มปลูกผักสวนครัวปลูกไปเรื่อยอะครับปลูกมะนาวปลูกผักสวนครัวถ้าย้อนไป4ปีที่แล้วครับเป็นช่วงโควิดตอนนั้นว่างก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยนั่งคิดว่าทำอะไรดีก็กลับไปปลูกต้นไม้อะครับก็เลยเริ่มสั่งไม้มาปลูกตอนนั้นสั่งมาแค่2เมล็ดเป็นเม็ดพยุงกับเม็ดแคนาครับแล้วก็พอไว้300ต้นซื้อเมล็ดแล้วก็เริ่มพอแล้วครับตอนนั้นถุงดำแค่นี้เองก็พอไป300ต้นประมาณ6เดือนทีนี้แหละมันโตแล้วเริ่มเครียดนะครับไม่มีที่ปลูกเพราะว่าที่เรามันไม่มีทีนี้ก็เลยลงขายครับปรากฏว่า2วันขายต้นละ20บาทหมดเกลี้ยงเลยครับพยุงกับแคนา20 50 100นึงอะไรเงี้ยก็ได้มา 13,000 นั่นแหละจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทำต่อมาถึงทุกวันนี้ก็เริ่มไปหาเมล็ดต่างๆที่แปลกๆมั่งตอนแรกยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องไม้โบราณไม้อะไรแล้วก็หาพวกไม้ป่าก่อนไม้ป่าแบบไม้ใหญ่อะครับนั่นแหละตอนแรกก็พอแค่นั้นเลยการเพาะพันธุ์ส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นประสบการณ์ตั้งแต่อายุ14-15แล้วครับตอนนั้นยังไม่ได้ขายนะครับพอเล่นๆพอเล่นแล้วก็ตอนกิ่งเล่นอะไรเงี้ยก็ได้ความรู้จากตรงนั้นมาทำตรงนี้ก็คือหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต YouTube อะไรเงี้ยครับจบวิศวะเหมืองแร่คนละอย่างเลยมี20กว่าอย่างหลักๆจะเป็นไม้หายากไม้โบราณนะครับก็มีพวกลูกยันสารพีกะลาปะพึกพะยอมจิกเสร็จถีกระดูแดงล่ำซำแล้วก็อีกหลายอย่างนะครับจุดเปลี่ยนที่ชอบไม้หายากไม้โบราณเนี่ยเพราะว่าต้นมะลิคือพระอาจารย์แนะนำมาว่าให้ไปดูต้นมะลิให้หน่อยตอนนั้นไปที่สวนต่างจังหวัดแล้วไปดูแล้วชอบมากต้นเขาใหญ่ๆประมาณ30ปีแล้วต้นใหญ่สวยมากลูกเต็มต้นเลยหลังจากนั้นก็เลยดูแล้วว่าตัวนี้น่าจะทำเงินให้ได้แล้วก็เลยทำไปตัวนี้เป็นหลักเลยครับเอกลักษณ์ก็น่าจะเป็นต้นมะลิเนี่ยแหละที่ยังทำให้ขายได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่าผมเป็นคนเข้าแรกๆเลยคือเข้าตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ดังมากอะไรเงี้ยครับหลักๆก็คือหนึ่งเลยปลูกแล้วลูกขายได้ขายเพื่อเอาไปเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ต่อลูกหนึ่งร้อยหนึ่งครับลูกละร้อยเมล็ดก็ขายได้เม็ดละ5บาท10บาทแล้วแต่คนจะขายพอต้นโตสักพักเราตัดไม้ขายได้อีกเทียบกับไม้พยุงแพงพอกันอายุการตัดนี่ก็คือพอๆกันไม้สวยกว่าด้วยครับไม้ดำไม้เมล็ดเอาไปทำหนึ่งเลยทำเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีพวกระนาดเขาบอกว่าเสียงจะเพาะกังวานนะครับคือจะไม่เหมือนไม้อย่างอื่นแล้วก็เอาไปทำพวกเฟอร์นิเจอร์พวกทำด้ามมีดทำอะไรได้หมดเลยตะเกียบไม้มะลิยังมีเลยครับเพราะว่าไม้เขาลายสวยก็ตามกระแสไม้ด่างนะครับก็เจ๋งอะครับแล้วไม่เหลืออะไรเลยคือเห็นเขาขายได้เราก็ต้องมีบ้างเนาะเรื่องความโลภอะครับเราก็อยากขายกับเขาบ้างตอนเข้าไปอะครับก็เข้าไปตอนที่มันเริ่มราคาพีคมากสูงมากเนี่ยต้นหนึ่งซื้อมา 50,000 แสนหนึ่งเจ๊งเลยอะครับขายจริงๆได้หลักพันเองก็เริ่มคิดแล้วว่าหาอะไรที่มาคืนทุนให้ต้นพวกที่เราเสียไปก็คือมะนาวเพิ่งจะมาทำปีหลังมีมะนาวแล้วก็มีเรื่องการรับปลูกต้นไม้เพราะว่ารับปลูกต้นไม้นี่ได้เงินก่อนรับปลูกต้นไม้คือมันมีช่วงนึงอะเรื่องพวกปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ว่างๆอารมณ์เหมือนลดภาษีหรือว่าอะไรเงี้ยครับตอนนั้นช่วงนั้นเราก็เข้าไปรับปลูกต้นไม้แล้วก็ขายต้นไม้ด้วยก็จะได้เป็นก้อนเลยบางทีลูกค้าสั่ง100ต้น400ต้นอะไรเงี้ยเราก็ไปปลูกให้เขาครับมะนาวที่ชอบก็คือชอบตั้งแต่เด็กแล้วอะครับคือชอบสะสมสายพันธุ์ก็คือแบบหาสายพันธุ์แปลกมั่งใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยมารวมๆกันไว้เลมอนมะนาวเลมอนพืชตระกูลส้มอะครับถ้าเอาที่มีในสวนตอนนี้ก็มีมะนาวแป้นจำหลัดมีมะนาวแป้นสุกประเสริฐมะนาวทูล9แล้วก็ถ้าเลมอนก็จะมีเลมอนญี่ปุ่นเลมอนอันเลนเลมอนยูเรกาเลมอนเมเยอร์
าเอาช่วงพีคๆเลยนะแต่ก็หลายปีแล้ว2ปีที่แล้วได้แสนเจ็ดตอนนั้นแบบมีลูกค้าเจ้าเดียวนะสั่งไปต่างจังหวัดสั่งอะไรหลายๆอย่างเลยประมาณ800ต้นนะได้80,000นะครับบางทีไม่ได้ทุกวันเป็นวันเว้นวันมั่งอะไรเงี้ยแต่หลักๆ ก็คือได้หลัก10ต้นขึ้น